ดูคิดดูทำเข้าไปผู้รับเหมาตกแต่งภูมิทัศน์ในทำเนียบรัฐบาลให้ปลูกไม้ใหญ่ไปก่อนอย่าพ่นปูหญ้าเด็ดขาดจะมีคนลงมาฟาดเรียบครับฮะใจเย็นๆเอาอะผมเห็นด้วยทุกอย่างแต่ผมไม่ได้ยินเลยสักคำโอเคได้ไม่มีปัญหาเราคนเราครอบครัวเดียวกันเห็นด้วยทุกอย่างพี่ขอบคุณมากพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเมืองนี้เดี๋ยวพี่ใหญ่ผมพูดมั่งเลยพี่ใหญ่ผมพูดมั่งพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองนี้วันนี้มันอยู่ในสภาพกระปรกกระเปรี้ยพิกลพิการมันพิกลพิการทางความคิดมันพิกลพิการทางกติกาและมันพิกลพิการทางเนื้อหาสาระของความเป็นประชาธิปไตยไอ้คนชุมนุมในนามพันธมิตรชุมนุมยึดทำเนียบอยู่ 2-3 เดือนชุมนุมยึดสนามบิน7วันเขาเสียหาย 2-3 แสนล้านบาทตลอดเวลาที่ชุมนุมเดินกระบวนไปไหนมีไม้เบสบอลมีไม้กอล์ฟมีใบกระท่อมมีมีดมีปืนมีภาพออกโทรทัศน์คนเห็นกันทั่วโลกยิงตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่แทงตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ซ้อมตีรันฟันแทงคนทั้งมีตายและบางตายไอ้พวกนั้นกลับประกาศอย่างหน้าไม่อายแล้วรัฐบาลนี้ให้การยอมรับว่านั่นคือการเคลื่อนไหวโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธไม่น้อยกว่า 2-3 คนออกมาพูดว่าการชุมนุมของพันธมิตรเป็นการชุมนุมที่มีอารยธรรมสงบสันติปราศจากอาวุธทั้งที่มีภาพที่ผมประกาศให้เห็นมากมายแต่คนลำปางเผลอไข่หลุดมือโดนเบ้าตานายชวนหน่อยเดียวครับออกมาให้สัมภาษณ์กันหน้าสลอนบอกไข่ไก่เป็นอาวุธช่วงหลังอยู่บ้านเนี่ยกินข้าวไม่ได้กินไข่เลยครับเพราะไม่กล้าสั่งแม่บ้านให้เจียวอาวุธครับนี่ไงแล้วไอ้เรื่องปลาไข่นี่ไม่ต้องมาทำมาสมอยแม่พรรคประชาธิปัตย์โดนปลาไข่เขาหน่อยคุณชวนโดนเฝ้าตาผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับการไปใช้กำลังอะไรกันแต่ว่าพอโดนไปแล้วไงคุณชวนไปโดนปลาไข่เข้าเบ้าตานี่โอ้โหมีการแถลงข่าวมีการอธิบายมีการอภิปรายกันยิ่งใหญ่กว้างขวางจนกลายเป็นไข่ไก่เป็นอาวุธที่ผมกับจุกตาจุพรไปโดนที่บุรีรัมย์ผมยังเฉยๆเลยผมไม่ร้องแรกแหกกระเชิญอะไรผมไม่อุทธรณ์ฎีกาใดๆผมถือว่านักเลงครับสู้กันเนี่ยมันก็ต้องมีครับพี่น้องไปโดนบ้างไปเจอบ้างปัญหาที่สำคัญคือผมกับคุณจตุพรไปที่ประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วโดนไข่ไก่มาเยอะกว่าของคุณชวนแน่นอนพี่น้องแต่ผมหลบทันผมยืนโบจตุพรยืนอยู่กลางเวทีผมยืนอยู่ข้างๆตรงนี้เพราะจตุพรยืนปราศัยอยู่นะครับพอคว้างเข้ามาปั๊บผมก็ยืนดูแล้วผมก็หลบไปหลบมาหลบไปหลบมาสักพักมันมาเต็มแผ่นฟ้าผมก็โดดลงจากเวทีก็เท่านั้นไม่มีปัญหาอะไรนี่คุณชวนไปยืนอยู่เขาคว้างมาใบเดียวเท่านั้นน่ะหลบไม่ทันและนี่เป็นอีกคำยืนยันหนึ่งครับสำหรับคำว่าชวนเชื่องช้าหลายคนถามผมว่าทำไมคุณชวนไม่โดดลงเหมือนรัฐวุฒิโดดลงจากเวทีผมบอกโดดลงไม่ได้เพราะรถกำลังวิ่งครับโดดลงนี่หนักกว่าโดนไข่ครับที่ผมพูดนี่ผมเป็นมาจับจ้วงลงกวนคุณชวนที่เป็นผู้อาวุโสแต่ผมกำลังบอกว่าบ้านเมืองนี้ในการต่อสู้นี้เนี่ยมันก็ต้องเล่นกันตามกติกาถ้ามีการละเมิดกติกาเนี่ยคุณก็ต้องกล้าที่จะเผชิญกับมันบ้าง
ม่ใช่พอข้างคุณโดนแล้วก็โอดโอยอย่างนั้นอย่างนี้สำบัดสำนวนสำอิดสำออยพอที่คนเสื้อแดงโดนเราเฉยๆก็ไม่เห็นเป็นไรพี่น้องที่เคารพครับพูดกันอยู่นั่นน่ะนี่วอรูมพรรคประชาธิปัตย์วอรูมเนี่ยแปลว่าอะไรครับพี่น้องคำว่าวอรูมเนี่ยมันถอดมาจากคำศัพท์สองคำวอเนี่ยคือที่นั่งที่คางคกมักโดดขึ้นไปเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยวอคือครั้งที่ที่คางคกมักโดดขึ้นไปนะส่วนรูมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าห้องเพราะฉะนั้นวอรูมเนี่ยจึงเป็นการประชุมของที่คางคกรวมกันในห้องนี่วอรูมพรรคประชาธิปัตย์จนถึงวันนี้ผมอ่านข่าวในเว็บไซต์เนี่ยมันยังตกมันวิเคราะห์กันอยู่เลยนะครับคาดการณ์ว่าคนเสื้อแดงต้องบุกเข้าในทำเนียบแน่นอนไอ้บ้าออกมานั่งแถลงคาดการณ์ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงออกมาเนี่ยก็เพื่อให้ต้องการให้เกิดเหตุการณ์น้ำพึ่งหยดเดียวพี่น้องออกมาหลายหมื่นจะแสนขนาดนี้น้ำพึ่งหยดเดียวได้ยังไงเราจะเป็นน้ำร้อยสายไหลเป็นทะเลแล้วขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วผมอยากจะฝากบอกไปเลยถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่นั่งประชุมอยู่ในที่ที่คังคกรวมกันในห้องว่าไม่มีผมไม่เข้าไปกูจะเข้าไปทำไมล่ะอีเห็นเข้าไปยังตายเลยทำเนียบรัฐบาลไม่เมยคุณอย่ามาเทียบมาตรฐานการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงกับพวกของคุณที่เคยเข้าไปยึดอยู่ในนั้นสิคุณอย่ามาคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับคนที่พวกคุณสนับสนุนให้เคลื่อนไหวนอกระเบียบนอกระบบนอกกติกาสิคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเนี่ยผมจะพูดกับคุณตรงๆว่าอย่าเล่นการเมืองให้มากนะคุณไปสมัครเข้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปถอดแบบถอดด้ามพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดพรรคประชาธิปัตย์62ปีไม่ทำอะไรเล่นการเมืองอย่างเดียวงานการมันไม่ทำประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลบริหารประเทศไม่ใช่ด้วยนโยบายด้วยเกณฑ์การเมืองอย่างเดียวตลอดมาและจะตลอดไปย้อนหลังไปตั้งแต่คุณชวนหลีกภัยหลังเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินจำลองสีเมืองตอนนั้นยังสติดีอยู่ออกไปสู้กับพลเอกสุจินดาคอประยูรในนามรสช.พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเห็นเลยครับบนเวทีพฤษภายิ่งตอนเขายิงกันวันนั้นนี่เงียบทีบางคนแทบจะเอาจอบไปขุดนะครับว่าคนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหายไปในหลุมไหนรูไหนเนี่ยไม่เมยตอนประชาชนเขาสู้กันไม่เมยประชาชนเขาชนกับอำนาจนอกระบบอำนาจเผด็จการไม่มีพอเขาตายกันเสร็จตีกันเรียบร้อยออกมามีสโลแกนในสนามหาเสียงบอกว่าจำลองพาคนไปตายสุดท้ายตัวเองก็หยิบชิ้นปลามันไปเป็นรัฐบาลเอาละคราวนั้นไม่ว่ากันก็ถือว่าได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งแต่เห็นไหมครับว่าคุณเล่นการเมืองมาตลอดพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเลือกตั้งได้เป็นอันดับหนึ่งในพรรคความหวังใหม่เป็นนายกได้ไม่เท่าไรครับคนไปชุมนุมกันพลเอกชวลิตนี่ก็แปลกกับวิธีคิดของท่านเนี่ยเป็นมุมกลับคืออีตอนคนเยอะไม่ออกพอคนเหลือน้อยเดียวออกตอนนั้นครับ